ช่วงนี้เดี๋ยวจะเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะฮะหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะครับจะมีมุมมองอย่างไรไปพูดคุยกับทางด้านคุณกรพัฒน์นะครับคุณกรพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยศพรคุณสุภชัยครับแหมดูเมื่อวานโอ้โหลงไปลึกเลยนะฮะเมื่อวาน15จุดกว่าวันนี้ถ้าดูแล้วเพื่อนบ้านก็ดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่บ้านเรานี่จะมีโอกาสรีบาวขึ้นมาได้บ้างไหมฮะคุณกรพัฒน์ครับครับคือก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเองตลาดก็อาจจะดูน่าผิดหวังนะครับเมื่อเทียบกับตัวตลาดหุ้นอื่นที่เขาประคองตัวในแดนบวกนะหรือว่าไซด์เวย์กันออกข้างได้นะครับแต่ภาพหลักๆเองของบ้านเราเมื่อวานเองก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีผลสืบเนื่องนะจากระดับความเชื่อมั่นที่ลดลงของหุ้นบางตัวด้วยนะครับก็อาจจะกระทบชิงกันแล้วก็อาจจะมีการปรับพอร์ตในส่วนตัวเซกเตอร์ธนาคารนิดหนึ่งนะครับที่ตลาดเองก็อาจจะกังวลในเรื่องตัวคุณภาพสินทรัพย์แล้วก็อาจจะมองความเชื่อมโยงนะครับว่าถ้าคุณภาพสินทรัพย์แย่ลงนะครับธุรกิจไหนที่ได้ผลกระทบบ้างเมื่อวานก็เห็นว่าแรงปรับพอร์ตของตัวไฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นผู้ถือสถาบันในประเทศเองเนี่ยที่เป็นคนปรับพอร์ตขายออกมาแต่ว่าปัจจัยเมื่อวานนะครับในฝั่งตัวสหรัฐเองเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมออกมาในทิศทางที่ต้องบอกว่าสหรัฐกำลังอยู่ในภาวะซอฟต์แลนดิ้งนะครับหรือว่ากำลังโตในตาที่ชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นภาพของตัววงจรดอกเบี้ยขาลงเนี่ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับประกอบกับถ้าเราดูภาพโดยรวมเองเนี่ยถ้าถามว่าสีไทยเนี่ยมันอยู่ในจุดที่กระเตื้องขึ้นไหมก็มีพัฒนาการที่กระเตื้องขึ้นนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับภาพบริการเองเนี่ยปริมาณนักเที่ยวต่างชาติเองสัปดาห์ล่าสุดเร่งตัวขึ้นนะครับถ้าเทียบกับปีโควิด19เนี่ยสัปดาห์ล่าสุดมัน 95% ของปีโควิด19ละต้องบอกว่ามันระดับที่ทำให้เห็นว่าสิทธิ์มันกำลังค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ก็จับตาดูการแถลงนโยบายดิจิทัลเลทของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปในภาพรวมเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะพอประคองตัวได้ครับที่ประมาณสัก 1,300 บวกลบนะครับแนวต้านก็1,315นะครับแนวรับอยู่ที่1,296ครับผมนะครับถ้าดูจากตัวนี้ฮะคุณกรพัฒน์ครับว่าวันนี้นายกก็ขนทีมมาไม่ว่ากระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ก็พูดถึงตัว Digital Wallet เนี่ยตลาดควรให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะคุณกรพัฒน์ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆควรจะให้น้ำหนักในเชิงบวกต่อการกระตุ้นภาพของการบริโภคนะครับที่ก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องการแรงกลับเคลื่อนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่นโยบายเนี่ยนะครับมันยังคงต้องใช้ระยะเวลานะครับเพียงในภาพรวมเองเนี่ยถ้าวันนี้รายละเอียดในการแถลงมันมีความชัดเจนมีความพร้อมเองเนี่ยน่าจะฟื้นความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้เพราะที่ผ่านมาในตลาดเองเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นความชัดเจนหรือว่าพัฒนาการที่มันเป็นทราฟเฟนชัดเจนมากน้อยมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจุดที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลเขาเริ่มมีtime frame นะครับหรือว่าระยะเวลาที่จะใช้มาตรการเข้ามาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่ดึงโมเมนตัมได้ประกอบกับนะหุ้นค้าปลีกเองเนี่ยนะครับอาจจะดูโมเมนตัมฟื้นบ้างสลับพักตัวบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าที่เราดูสัญญาณการ pre earning โดยภาพรวมเนี่ยค้าปลีก earning มันดู improve ขึ้นนะอย่างแม้แต่ตัว BJC เองซึ่งเป็นตัวที่เดิมทีเราคิดว่า earning เองมันอาจจะไม่ได้เร่งตัวมากเนี่ยนะครับก็ต้องว่าฐานกำไรในช่วงควอเตอร์2เนี่ยอาจจะดีกว่าที่เราคาดการเดิมถึง300ล้านบาทนะครับเดินฟีโรมองสักแถว900บวกลบนะครับควอเตอร์2เนี่ย earning เขาอาจจะโตทั้งเย็นเย็นแล้วก็คิวคิวที่ 1.2,000 ล้านได้เพดานค่าปีกในภาพรวมเองเนี่ยมันกำลังฟื้นตัวนะครับตามพัฒนาการของตัวภาคการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็กำลังซื้อภายในที่เริ่มได้ impact เชิงบวกอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ผมคิดว่าหุ้นเองเนี่ยน่าจะพอประคองตัวได้ครับผมครับอีกเรื่องครับเมื่อวานก็ง้างค้างอีกแล้วสำหรับไทย ESG เนี่ยคุณกรพัฒน์มองว่ามันก็คือมันไปที่คณะเลขาและสำนักเลขาและรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่เข้าครม.สักทีเอ๊ะตรงนี้เนี่ยในมุมของคุณกรพัฒน์มองยังไงฮะเรื่องนี้เขารออะไรอยู่หรือว่ามีเงื่อนไขอะไรที่อาจจะต้องติดตามเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะก็จริงผมว่าตัวรัฐบาลก็คงพยายาม prioritize ทีละเรื่องสองเรื่องนะครับก็ต้องบอกว่าตัวกองทุนเทอร์เรนจีก็คงเป็นอะไรที่เขาพยายามจะผลักดันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีในเชื่องเรื่องรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยถ้าผลักดันไปเนี่ยมันจะดึงความชื่นมั่นได้ไหมนะครับก็อาจจะมีโอกาสเหมือนกันในมุมผมนะผมคิดว่าอาจจะเป็นภาพที่เขาอาจจะให้รีวิวในเรื่องตัว definition ของพวก ESG ให้มันชัดเจนขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากที่อาจจะมีหุ้นบางตัวหรือบางประเด็นที่มันอาจจะมีอิชชูขึ้นมาว่าเฮ้ยเวลาที่มันอยู่ๆมันเกิดจาก
ได้เรตติ้งดีๆแล้วมันกลายมาเป็นตัวที่สุ่มเสี่ยงเลยเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการอะไรยังไงบ้างก็อาจจะให้รีวิวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในภาพรวมแต่ในภาพรวมก็คิดว่าน่าจะใกล้ๆนะครับที่จะเข้ามานะครับเพราะรัฐบาลเองก็อยากส่งเสริมนะครับผู้ลงทุนในประเทศให้มีการออมแล้วก็มีเวลหรือมีความมั่งคั่งระยะยาวนะครับเพื่อที่จะสามารถวางแผนเพื่อการเกษียณได้ด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราน่าจะได้รับสนับสนุนลองเทอร์ฟัดในประเทศให้มันกลับมาแข็งแรงนะครับเหมือนที่เราเคยมีอาชีพในช่วงก่อนหน้านู้นครับผมเอาละครับครับทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งฮะหุ้นวันนี้ยังไงดีฮะมีรายตัวรายหุ้นอย่างไรที่อาจจะพอเก็งกำไรในสถานการณ์แบบนี้ได้บ้างครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าภาพตอนนี้ก็ต้องเล่นกับ earning play นะครับหรือตัวที่ earning ดีๆเรามอง OSP นะครับเป็นตัวแรกเลยต้องบอกว่าถ้าไปดู corporation ในช่วง quarter 2เนี่ยดีมากนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณที่จะดีต่อเนื่องด้วยเมื่อวานหุ้นอาจจะมีsell fact มาหน่อยๆนะครับในภาพรวมเองก็อาจจะมีการที่ตกใจกับการที่เป็น non cash item นะครับแต่ว่าในภาพรวมเองอาจจะไม่กระทบนะครับเพราะในภาพรวมก็อย่าให้โฟกัสที่operation นะครับ OSP ก็ยังเป็นหุ้นที่เรา rating buy ถัดมาก็จะเป็น BJC ครับที่ earning ก็ดู improve กว่าที่เราคิดนะครับแล้วก็ตัว airline ตัว BA อันนี้เป็น3ตัวเด่นในวันนี้ครับ BA BJC แล้วก็ OSP ครับผมนะครับเอาละฮะคุณกรพัฒน์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณกรพัฒน์ครับยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะฮะจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี